เย็นวันนี้นะคะที่จังหวัดขอนแก่นพายุฤดูร้อนก็เล่นงานเลยค่ะฝนตกหนักมีลูกเห็บตกลงมาด้วยชาวบ้านกว่า40หลังคาเรือนนะคะได้รับความเสียหายอย่างหนักนี่ค่ะสภาพเป็นแบบนี้เลยหลังคาบ้านเนี่ยไม่เหลือแล้วนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ลงไปสำรวจความเสียหายค่ะที่บ้านหินตั้งและบ้านโคกกล่องหมู่ที่2ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นหลังจากบ้านเรือนของประชาชนกว่า40หลังคาเรือนได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนและลูกฝนนะคะและฝนลูกเห็บตกหนักเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ค่ะนอกจากนี้ก็พบว่ามีต้นไม้มีป้ายโฆษณาข้างทางหักโค่นกีดขวางการจราจรด้วยแล้วก็มีเสาไฟฟ้าหักด้วยค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่ของอำเภอบ้านไผ่ตอนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะและจากการสำรวจความเสียหายพบว่าบ้านบางหลังไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้เนื่องจากว่าลมพายุได้พัดหลังคาไปเกือบหมดส่วนเสาไฟฟ้าที่ล้มลงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งนางสงกรานต์ราศีนะครับอายุ47ปีชาวบ้านที่เข้าเก็บสิ่งของหลังจากพายุพัดถล่มก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อช่วงเย็นวานนี้เนี่ยเกิดพายุลมพัดแรงมีลูกเห็บตกลงมาก่อนหลังจากนั้นก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากนะครับนึกว่าเป็นพายุธรรมดาแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยลมกลับแรงขึ้นเรื่อยๆจนพัดหลังคาบ้านเนี่ยหายไปรวมถึงของในบ้านก็พังเสียหายทั้งหมดด้วยเอาไปฟังเสียงผู้ประสบภัยหน่อยครับนั่นมันกับวันนี้เพราะบางเห็บตกเศร้าวันนี้มันมาทั้งหนาดำคือมือมาบึ้มเทเดียวเอาบอยู่เลยจ้ะอยู่กับอันลูกไผ่กับหลาน3คนบัดนี้ก็เลยอันกูเลยปล่อยเล่นเลยบ่เอาหยังเลยเข้าไปรีนี่ครัวมันมาแห้งอีหลีทั้งนั้นน่ะครับจ้ะก็แม่นเหมือนเลยจ้ะเครื่องไฟฟ้าตู้อีหยังกับเอาบ่ได้เลยมันถึกน้ําเพราะว่าหลังคาออกแล้วมันจะกับเปียกเปื้อนเล็กของอีหยังนี่ค่ะชาวบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าของหลังคาเนี่ยหลุดหายไปหมดเลยได้รับความเสียหายหมดเลยนะคะและหลังจากนี้ค่ะทางนายอำเภอบ้านไผ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในช่วงบ่ายวันนี้กันต่อไปค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง